และคิวสุดท้ายในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่เวทีของเราได้ต้อนรับศิลปินระดับคุณภาพพ่อคำเมาส์เปิดถนนมือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยผู้ที่เคยนำศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสานของเราไปโชว์ต่อสายตาต่างชาติมาแล้วหลายประเทศและวันนี้พ่อคำเมาส์จะมีอะไรมาทำให้เราได้ประทับใจกันบ้างไปชมกันเลยครับเชิญค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าคุณพ่อมื้อนี้คือลูกมีลูกสมุนหลายแท้วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวทุกครั้งคุณพ่อจะมาคนเดียวมาดีดพินเนี่ยฟังหลายต่อหลายเพลงแต่วันนี้มีสมุนมีลูกศิษย์มีลูกมีทั้งลูกศิษย์ทั้งลูกหาพากันมาหมดเลยเต็มที่ไหมคะวันนี้เต็มที่ครับเต็มที่เลยวันนี้ติดตามชมเชิญค่ะพ่อมาน้ำตาพังบ่สุดสิ้นคือแผ่นดินปีนใจแว้งเชิญค่ะครับคุณพ่อครับผมนายพินเพชรที่ประเสริฐครับชื่อเล่นเขาหูกันกับขมเมาเปิดถนนขมเมาครับพี่บรรยันกับสีหูดีจีดอกโอ้โหสมัยก่อนผมเล่นดนตรีอยู่แถวสุขุมวิทประมาณถึง10ปียังครับพ่อ10กว่าปีพ่อก็เป็นคนที่เล่นพินไปตามร้านอาหารต่างๆแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคุณพ่อถือว่าเป็นมือพินซึ่งสร้างตำนานให้กับวงการดนตรีพื้นบ้านอีสานอีกท่านหนึ่งเพราะว่าเป็นมือพินที่อยู่ในวงบางกอกกระไดนะพ่อเนาะกับวงสมัยใหม่วงสมัยใหม่ครับแล้วก็วันนี้พ่อมาวันนี้มาในนามเป็นวงของพ่อเองครับเพื่อนบ้านวงอะไรนะครับพ่อชื่อวงว่าพินเพชรจักรวาลถาวรพินเพชรพินเพชรก็คือสื่อถาวรจักรวาลก็คือทัวจักรวาลถาวรก็คือเป็นถาวรที่หลวงพ่อถาวรตังไห่หลวงพ่ออืมถาวรจิตถาวโรทําไมชื่อตัวเองว่าทําไมต้องชื่อคําเมาเปิดถนนครับพ่อไอ้คําเมานี่เป็นชื่อเพิ่นเอิ้นเล่นตะเต็กหน่อยตาเมาภาษาไทยสิว่าเมาเพิ่นว่าคําเมาเป็นเมาเป็นภาษาเว้าภาษาเว้าพูดคุยกันเมานี่คือตาเมาตาเหลือมเมาตาเหลือมเมาเปิดถนนนี่ก็มาจากเรียนชื่อของอาจารย์ท่องใสท่านคุณกันน้ำคุณอาจารย์ท่องใสผมกับเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งคือกันก็เลยมาท่องใสทับถนนเป็นครูพินซึ่งสมัยก่อนอยู่คณะเพชรพินทองนะครับครูเป็นครูผู้เปิดแล้วก็บุกเบิกเล่นพินสองสายแล้วก็สามารถเล่นกับดนตรีสากลดนตรีหมอลำจนเป็นไอดอลของเด็กสมัยใหม่สมัยเก่าหลายคนจนปัจจุบันในครูนี่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลซึ่งเป็นที่เคารพนับถือครับผมนี่แหละครับผมนี่แหละผู้นึงครับคือว่านอนบ่หลับครับได้ยินเสียงพี่อาจารย์ทองใสไปได้หน่อยอาจารย์คำเมาก็เป็นลูกศิษย์ท่านแมนครับซึ่งชื่ออาจารย์คืออาจารย์ทองใสทับถนนแล้วก็อาจารย์คำเมาก็เลยมาชื่อตัวเองเป็นคำเมาเปิดถนนแล้วคราวนี้ไปดีดพินกับบางกอกพระใดนี่ไปมากี่ประเทศแล้วครับอาจารย์คันไปเหรียญอิรินี่ประมาณ18โอ้ประมาณ18ประเทศแต่ว่าไปเที่ยวไปยังอีกกับบ่นับอันนั้นก็10บ้านยี่ห้ายี่หกประเทศครับทั้งประเทศไปยังนั้นวันนี้วงพินเพชรจักรวาลวานอนจักรวาลถาวรขอโทษครับถาวรขอโทษครับพ่ออันผิดอันนี้วันนี้จะมาโชว์อะไรนะครับพ่อโชว์เพลงที่แต่งเองแต่งเป็นคำร้องแต่ว่าไม่ได้ร้องเพราะว่าเสียงไม่ดีเอาพินร้องเป็นพินร้องเพลงชื่อเพลงพินพระอินทร์สายกลางนำทางสำเร็จมันจะมีอยู่แค่สองคำที่เด่นๆคำว่าสายกลางกับคำว่าพอเพียงมีแค่นั้นจะเป็นสุขที่ถาวรแล้วเป็นสุขที่ไม่มีเพศมีภัยกับใครครับหลวงพ่อครับขอบคุณหลายครับเซลเลยเซลเลยพ่อครับพร้อมบ่ครับพ่อพร้อมอยู่สมาชิกพร้อมนะครับพร้อมเรียนเชิญเลยครับThank you.
เห็นว่าเสียงดังที่เราได้ยินนี่แหละเสียงพินพระอินทร์ทรงมาเสียงพินเหมือนดังปัญญาเพื่อเตือนเราว่าให้อยู่ในทางสายกลางเนี่ยมันมีเหนือมันอยู่เนาะเสียงซ้อเสียงพินมันเป็นเสียงซ้อเลยก็มีสิมีเพี้ยนโบราณอะไรฝากอยู่เพ่งไล่สังสาวเพี้ยนโบราณครับเป็นเพี้ยนเป็นเพี้ยนโป่งเป็นเดี่ยวเป็นเพี้ยนแบบเฟดก็เป็นแบบนี้เสียงซุ้มครับเป็นเสียงเพี้ยนอีพอบันอันนี้เป็นเพี้ยนทั้งจันทร์ทั้งใสเพี้ยนอีพอนี่สีดีดเป็นร้องเพ่งโบราณขอฟังเลยดีกว่าครับอาจารย์ขอฟังเลยดีกว่าค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดมากชอบตัวนี้ที่สุดเลยตัวนี้นี่ใช่ไหมที่บางทีมีเล่นสายเดียวสองสายพวกนี้อันนี้ใช่ไหมครับพ่อเฮ็ดให้ครับนี่ว่ามันจะ40กว่าปีครับตัวนี้โอ้สุดยอดแท่งเหมือนนี่โอ้มากเลยโดนได้ยินเสียงพิ้นของแท้แบบนี้นะบ่คิดว่าอาจารย์ซิม่ามื้อนี้ดีใจแห้งเด้อขอบคุณหลายๆเด้ออาจารย์เด้อผมดีใจกว่านั้นอีกหลายเท่าครับชื่อคําเมาเปิดถนนนะครับได้ยินครั้งแรกทุกคนก็นึกว่าเป็นพูดกันเล่นๆด้วยความที่คนบุกเบิกเส้นทางเสียงพินนี่คืออาจารย์ทองใสทับถนนครับแต่พอได้ยินที่คำเมาเปิดถนนก็นึกว่าตั้งกันเล่นๆนึกว่าตลกนะฮะแต่พอได้เห็นและก็ได้ยินสำเนียงพินจากอาจารย์คำเมาเปิดถนนจริงๆถึงได้รู้ว่านี่คือลูกศิษย์ของอาจารย์ทองใสครับก็ฝีมือก็นี่คือผู้สืบสานในยุคต่อมาในเรื่องของเสียงพินต้องขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเสียงพินไปตระเวนไปทั่วโลกนะครับและวันนี้ก็ให้เกียรติกับเวทีนี้ขอบคุณที่มาครับวันนี้มันพินแบบสมัยอย่างพ่อเนี่ยคือแทบจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วถ้าไม่อนุรักษ์ไว้อย่างเงี้ยวันนี้เป็นโอกาสถ้าไม่ใช่เวทีนี้ผู้ชมทางบ้านหรือเราคงไม่ได้มีโอกาสได้เห็นและเสน่ห์ของเสียงพินครับผู้ชมทางบ้านครับคือพินอีสานสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะมีควบคู่กับเสียงมันจะต้องมีเพี้ยนนิดๆมันถึงจะเป็นเสน่ห์ของพินจริงๆเพราะว่านั่นคือความเป็นชาวบ้านจริงๆอย่างที่พ่อดีตั้งมาอยู่ที่ยังเทียมกับเปลี่ยนทีแหละมาอยู่ที่ใส่หนามยังเทียมเพราะว่าเฟสที่เราตั้งตรงคอพินเนี่ยมันจะสูงมากพอเรากดสายมันอ่อนกดปุ๊บมันก็จะเป็นธรรมชาติของเสียงที่ออกมาเออมันโยนลงมาครับแล้วก็ต่างจากพินปัจจุบันซึ่งเขาจะทำเฟสให้เล็กเตี้ยลงแล้วก็เวลากดมันก็จะเพี้ยนน้อยลงแล้วก็คราวนี้ตัวที่เราใช้ดีเขาเรียกว่าปิ๊กของพ่อเนี่ยจะเป็นปิ๊กที่ทำมาจากเขาควายแมนเขาควายซึ่งไม่ใช่ปิ๊กเหมือนที่เราดีดพินหรือว่ากีตาร์ธรรมดาเราอาจจะใช้ปิ๊กกีตาร์แต่ที่พ่อมีจะเป็นเขาควายที่เหลาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเหลาแบบให้มันคมพอดีแล้วก็สับปิ๊กได้อย่างนี้สังเกตเวลาที่พ่อดีนะฮะเขาจะสับอย่างนี้จะไม่มีกลอเหมือนปัจจุบันอันนี้คือความแตกต่างระหว่างพินลักษณะการเล่นด้วยจะสับอะไรอย่างนี้ฮะนี่คือลักษณะอธิบายพินเลยนะครับแล้วคราวนี้วงที่พ่อเล่นลักษณะของซาวที่ออกมาเมื่อกี้เสียงรวมๆกันแล้วเนี่ยพ่อไปใช้พินตัวนั้นก็พินที่เราใช้เป็นพินไฟฟ้าไม่ใช่โปร่งนะครับพ่อครับคราวนี้เสียงที่ออกมาก็มีความไพเราะได้อารมณ์อีกอารมณ์นึงแล้วก็ใช้กองทอมตัวนี้เข้าไปด้วยวันนี้ดีใจที่น้องๆเยาวชนทางบ้านมือพินได้เห็นว่าพินเขามีวิวัฒนาการมาจากไหนจนได้ถึงวันนี้นะครับขอบคุณทางรายการและคุณพ่อที่เอาพินมาโชว์ของจริงนะครับพ่อครับขอบคุณหลายๆครับพ่อครับ
มื่อนี้มียังมาฝากก่อครับมื่อนี้มียังมาฝากก่อครับมีมีนี่แหละสิบอกฟังว่าพระแก้วอันนี้เป็นเทพเป็นพระอินทร์ที่เอาไปเฮ็ดพุทธาภิเษกอยู่วัดอรุณครับแต่บ่ท่านนี่ฮู้มื้อเดี๋ยวหลวงพ่อมันสิหามื้อเพิ่นสิเอาดวงเอาสตาผมแน่สตาทางผู้ร่วมงานแน่ว่าสิเฮ็ดด้วยได้มื้อใดหรือสิเฮ็ดบ่ได้เลยนี่อยู่วัดอรุณมันว่าเพิ่นสิผมไปไล่มือว่าสิเฮ็ดมือใดคือเฮ็ดเป็นสัญลักษณ์พระอินทร์ดิษฐ์พิ้นสายกลางที่ว่าให้พุทธเจ้าฟังเข่งมันขาดย่านมันบ่มวนเป็นทางสายกลางครับขอบคุณหลายครับสวดๆนะครับครับ